ปมสัมพันธ์บอลเต่าหลังเข้าวงการทีหลังแต่ดังกว่า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกมากความสามารถที่โด่งดังจนใครหลายคนรู้จักนั่นก็คือบอลเชิญยิ้มบอลเคยสมัครตลกคณะไหนก็ไม่มีคนรับจนได้ไม่อยู่กับเต่าเชิญยิ้มภายหลังเต่ายุบวงจึงได้ไปอยู่กับนงชาชาหลังจากที่นงเลิกทําทีมก็ได้มอบตําแหน่งหัวหน้าให้บอลไปตั้งแต่บัดนั้นทั้งนี้บอลเองเคยเปิดใจถึงผู้มีพระคุณของเขาและที่จะลืมไม่ได้ก็คือเต่าเชิญยิ้มที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงหลายหลายคนก็มองว่าส่วนทางกับตลกรุ่นน้องอย่างบอลที่นับวันยิ่งดังขึ้นเรื่อย รอือย่างไรก็ดีแม้จะดังแล้วแต่บอลไม่เคยลืมตัวแม้แต่นิดโดยเขานั้นยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมตลกรุ่นพี่เสมอทั้งนี้บอลได้โพสต์ภาพคู่กับเต่าเชิญยิ้มพร้อมทั้งเผยข้อความว่าเพราะรักจึงมาหาผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตใหม่จากวันนั้นย้อนไปสมัครตลกไม่มีใครรับผมจนบุคคลนี้ครับพี่เต่าเชิญยิ้มรับไปอยู่ในวงจนทำให้ผมได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาจนถึงวันนี้ไม่เคยลืมพี่ครับไม่ต้องห่วงพี่ยังมีผมนะผมไม่ทิ้งและไม่ลืมครับ ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนรักพี่ครับซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาบอกว่าไม่เห็นเต่าเชิญยิ้มมานานมากพร้อมร่วมชื่นชมบอลว่าทำสิ่งที่ดีมากขอให้เจเริญขึ้นไปอีกขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์ล o o m info ขอบคุณคะ่ะ